ายซิเป็นเรื่องของอะไรของความรักมันรักอยู่แล้วแหละมันจะรักแบบไหนฮะอยากรักแม่อยากรักแม่ปกติไม่รักเหรอลูกใช่ไม่อยากร้องเพลงให้แม่เลยมันต้องได้อยู่แล้วแหละเดี๋ยวก็ต้องได้อ่ะครูเฉลยเลยแล้วกันวีคนี้เป็นเรื่องของ in love ใครเคยเขียน love strawberry ให้ครูเมย์แม่นะไหนแต่ละคน in love ยังเอ้ยไอ้นุ่นแทบมุดเข้าไปในกำแพงอ่ะแล้วพี่แพรวเวลาพี่แพรว in love เป็นยังไงลูกจะเป็นแบบนี้ค่ะจะได้ไหมอ่ะแดงกว่านี้ได้ไหมจะมุดเข้าไปในกำแพงแล้วมันดำค่ะก็เลยไม่เห็นความแดงสีกลมมากอ้าวมันเป็นธรรมชาตินี่แหละมันต้องรับให้ได้ทุกสภาพอารมณ์กับโพสต์ฉันไม่มีอ้าวก่อนจะอกหักมันต้องรู้จักอินเลิฟก่อนจริงๆแล้วอ่ะหรือมันก็เป็นแบบว่าเซอร์เคิลออฟเลิฟอ่ะมันเป็นธรรมชาตินะพอเราอกหักไปแล้วเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะต้องเลียแผลใจแล้วมันก็มาเริ่มอินเลิฟใหม่ถูกป่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้มันเป็นลูปของมันอยู่แล้วนั้นก็เพื่อที่เราจะได้ใช้หัวใจให้เป็นไงอกหักก็ได้อินเลิฟก็ได้แล้วดูสิว่าแล้วการอินเลิฟแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันด้วยนะเพราะคนที่เข้ามาใหม่ในชีวิตแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนอ่ะพี่แพรวนั่งพยักหน้าเงยๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆพี่แพรวเตือนตัวเองว่าเฮ้ยเยอะๆเยอะเยอะไงเอาล่ะพี่ไม่รู้เพลงพี่เห็นวีคนี้เนี่ยมันเป็นเพลง In Love ซึ่งจะมีเพลงเดี่ยวของทุกคนอยู่แล้วแล้วก็จะมีเพลงคู่เอาล่ะจุ้ยเอาล่ะแต่ผู้หญิงผู้ชายไม่ครบคู่ไม่ครบคู่มันจะต้องมีคู่หนึ่งที่เป็นชายชายเอางี้ดีกว่าใครอยากร้องเพลงคู่ใครจับคู่เลยเดี๋ยวนี้อ้าว1 2 3เอา1 2 3เร็วเอาเต๋าคว้ากระชาทันทีเลยมาอันนี้มันอารมณ์ขี้เกียจลุกเนี่ยเอาจริงๆแบบที่เราอยากไม่มีดีกว่าเฟซไม่มีอินเลิฟมันต้องเป็นคู่ไม่เอาให้เลือกพี่จอยเฮ้ยจอยคู่กับแกไม่เหลือพี่จอยไม่เอาคู่กับเฟซไปสองคนนั่นน่ะโอ้ยโอ้ยเวียนเจ็บเวียนทำเป็นอ้าวแล้วนี่มันเป็นกระจุกอ่ะครูมองไม่เห็นค่ะนี่ค่ะหนูอยากแย่งอันนี้ค่ะแล้วไม่พี่ตีมือหักเลยตีมือหักไปแล้วใครนะหนูไปแล้วไม่เป็นไรลูกเอาเท่าที่มีชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้นะลูกบางครั้งมันก็เลือกไม่ได้เอาเท่าที่มีเอาดูคู่นี้ใช่ไหมนี่อยากร้องคู่กันอยากร้องคู่กันคู่กันคู่กันไอ้คู่นี้ขี้เกียจได้ป่ะเนี่ยหรือว่ามันอยากร้องคู่กับเขาจริงชงดอกไม้วางใจเรื่องจริงเลยเอางี้ดีกว่าครูให้ฟังเพลงโจทย์ก่อนไอ้ทางนี้แล้วก็ดูซิว่าไฟเตอร์เลยจ้ะใครจะคู่ใครเพลงโจทย์พร้อมแล้วมาเลยค่ะ5คู่มาอุ๊ยเพราะมากยังขอดังขึ้นหน่อยค่ะโอ้มันน่าดีเพลงอะไรเนี่ยมันน่าสนพี่เบิร์ดกับหนูนาไงพี่เบิร์ดกับหนูนาตายแล้วตายแล้วไม่เคยฟังนี่สองคนนี้ใครอยากได้อยากได้เพลงนี้ไม่มีใครยกมือเลยเว้ยแน่นอนค่ะต้องเป็นอย่างนี้กูไหนได้ก่อนจอนหรอเพลงที่สองมาเลยค่ะเพลงเพลงจะได้เพลงนี้ไม่รู้ว่าเพลงอะไรไม่รู้ว่าเพลงอะไรเกิดไม่ทันอยู่แล้วแหละโอ้ยอยากได้เพลงนี้ตายแล้วจุ้ยเพลงนี้ก็เกิดไม่ทันเมื่อกี้ร้องอะไรไงไปครับเพ
ลงต่อไปชอบไหมยังไม่รู้ว่าใครได้อืมอุ้ยพี่เขาบอกแล้วพูดอะไรอ่ะไม่ใช่แน่เลยอ่ะคุณตาคุณพระให้ตาเถอะอะเราไม่รู้นะคะแต่ว่าบางคนอาจจะแบบว่าอยากได้แต่ไม่รู้ว่าครูจะให้หรือเปล่างั้นเราเอาคู่ที่หนึ่งที่ครูเจาะจงนะต้นจอยออกมายืนตรงนี้ออกมายืนตรงนี้ควงคู่กันออกมาด้วยฉันได้ขอโทษนะลินนางได้ต้นไปครองเชื่อเพลงโจทย์ของต้นกับจอยกูหยุ่มเบาสาวฟันหอมแนะนำไม่รู้จักรู้จักไหมไม่หอมเหมือนแบบคุ้นๆลางๆเพราะมากแล้วดังมากดังแบบเวอร์ชันที่พูดนี่เป็นอะไรกับพี่อาร์ตร้องใหม่ดังมากดังแบบเรียกว่าทุกวงจะต้องเล่นเลยแหละเพลงนี้ Always ของ Atlantic Starนะคะเป็นของต้นกับจอย Yay. แล้วก็ทำกันบ้านด้วยว่าคุณจะอินเลิฟกันขนาดไหน อย่าลืมนะว่าคุณต้องอินเลิฟนะแล้วเพลงนี้คือ always ทั้งคู่ไปดูเลยว่าเนื้อเพลงมันแบบโอ้ my god คลอดแล้วหวานขนาดไหนคลอดแล้วนึกออกมั้ยอินเลิฟกันให้ได้ทำให้เกิดความเชื่อให้ได้ว่าคนดูคู่คุณแล้วรู้สึกได้ว่าคู่นี้เขารักกันเหลือเกินเหลือเกินเราไม่จีบกันนะคะอ่ะคู่ที่หนึ่งต้นจอยนะคะ Always Atlantic Star คู่ที่สองไทหลินไทหลินจับมาพี่อย่าแย่งหนูข้ามเลยไหมข้ามมันไหมท่านเดียวหล่อเลยอ่ะขอเพลงโจทย์ของไทกับหลินค่ะใจเราตรงกันไม่ยากอ่ะบอกแล้วว่าต้องเจออีกเยอะมันจะโดนเพลงอะไรวะหวานไหมคะหวานว่าคุณจะรักกันยังไงกืนกินคงกินหลายวันหน่อยนะกว่าจะหมดแต่ตัวขนาดเนี้ยไม่คุยหรอกทำไมถึงได้เพลงนี้รู้ไหมคะครับไม่ทราบครับเพราะว่า1ไทยเป็นคนที่ร้องเพลงได้หลากหลายแล้วก็ชัดเจนส่วนลิ้นนี่คืออุปสรรคของหนูหนูต้องเอาอุโมงค์ออกจากปากไปแล้วก็ให้หวานหวานในแบบของหนูไม่ได้ให้หนูดัดจริตหรือดัดเสียงร้องแต่นึกออกไหมคะว่าดัดจริตเสียงร้องอ่ะคือไม่ต้องมาปั้นเล็กให้มันแบบเป็นเหมือนของหนูนาไม่ใช่เป็นวนาลีในแบบของหนูแล้วอันเนี้ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้หนูเนี่ยใช้ช่องเสียงได้ดีขึ้นแล้วลองดูว่าช่องเสียงตรงไหนที่มันร้องแล้วมันแบบสามารถนะคะวนาลีพี่เบิร์ดกับหนูนาเฟรมแพรวาถูกคู่มวยถูกคู่ทำใส่ส้นสูงนะทำใส่ส้นสูงขอเพลงโจทย์ของเฟรมกับแพรวาสวยแน่หนุ่มเบาสาวปานมีทอดผู้ชายคนเงายอมเข้าใจคนเงาภาพมันให้ตายยังไงก็อย่าลืมว่ามันอินเลิฟนะในอินเลิฟในแบบหาได้ไหมว่าจะอินเลิฟอะไรหาได้ไหมอันนี้ต้อง
ไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยคือถึงเพลงจะสนุกมันขนาดนั้นแต่มันอยู่ในทีม in love นะจ๊ะอย่าลืมนะไม่ใช่เมามันกันแบบว่าโอเคค่ะหนุ่มบ่าวสาวปานพี่แอดคาราบาวกับพี่ปานธนพรบ่าวสาวปานคู่ที่5ไหนว่าเหลือใครเนี่ยเหลือใครคู่ที่5เต๋าคชาด้วยถูกฉันว่ามันต้องไปเข้าฝันทีมงานอ่ะมันถูกทุกวีคเลยอ่ะมันต้องมีคนถูกบ้างอ่ะอ่ะมาค่ะเพลงโจทย์เต๋าคชาตายแล้วอะไรนอนด้วยกันอยู่แล้วเอาแล้วไงเสียวเลยเอาล่ะเป็นหน้าที่ของแอคแอคติ้งโค้ชแล้วล่ะว่าจะทำยังไงให้แบบว่าฉากจูบไหมครับอุ้ยเดี๋ยวจะพยายามให้ไฟมันดับพอดีเลยจะทำยังไงให้รู้สึกอินเลิฟโดยที่ไม่ล่อแหลมไปในทางอื่นนั่นแหละอยากได้นี่เห็นรีบคว้ามือคชาเลยเมื่อกี้พอให้จับคู่คว้ามับกอดไว้เลยถามผมไหมถามมันใกล้มือสุดแล้วไหมบอกว่าคว้าแล้วกอดมือไว้เลยอยากได้จัดให้ไงชัดเจนนะคะอยากรู้แต่ไม่อยากถามแคลรี่บลาบลาอ่ะคู่สุดท้ายพี่โอ้โหผมก็ใส่ส้นสูงนะดูมันเอา4นิ้วไหมพี่แพลว5 5 5มีไฟเอาแค่นี้ให้รอดก่อนค่ะเพลงโจทย์ของพี่แพลวกับพี่เจมส์จะเป็นยังไงผมไม่เคยฟังแพลวรู้จักเพลงนี้ไหมลูกพี่แพลวเคยฟังค่ะนี่ไม่ทันล่ะเกิดไม่ทันอายุของเพลงยังมากกว่าอายุของเจมส์เราแก่ขนาดนั้นเขาพูดถึงอายุเพลงไม่ใช่อายุเราเพลงเล็กๆน้อยๆของพี่มาริวันเจมิน่ากับพี่ปั่นไพบุญเกียรติเขียวแก้วนะคะที่ให้ร้องเพลงนี้เนี่ยเพราะว่าแพลวเนี่ยเป็นคนที่ร้องอะไรก็ได้ก็จะได้ดูหลากหลายส่วนพี่เจมเนี่ยก็จะต้องโตขึ้นมาอินเลิฟกับพี่แพรให้ได้ว่าจะทำยังไงให้มันเกิดความเชื่อให้ได้ว่าคู่นี้เขาจะอินเลิฟกันได้ยังไงนะคะผมเจมนะกินไฟอยู่แล้ว